และในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้ฟังพระวจะนะพระเจ้าร่วมกันนะครับในพระธรรมเนหามีนะครับบทที่สองข้อ17ถึงข้อที่20นะครับเนหามีบทที่สองข้อ17ถึงข้อที่20เราเทศนาพระธรรมเนหามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่เป็นครั้งที่4ของพระธรรมเนหามีพี่น้องสามารถฟังพระธรรมเนหามีย้อนหลังได้ใน YouTube ที่เราได้เผยแพร่ไว้นะครับ ขอเรียนเชิญพ่น้องลุกขึ้นยืนนะครับและเราจะได้อ่านพระเจะนะพระเจ้าร่วมกันในเนฮามีบทที่2องข้อ17ถึงข้อที่20นะครับพระกัมพีบอกว่าต่อมาข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่าพวกท่านได้เห็นแล้วว่าเราตกอยู่ในความลำบากเยรูซาเล็มก็ปรากหักพังลงและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟไหม้มาเถิดให้เราสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้น เพื่อเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีทั้งพระดํารัสซึ่งพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าและพวกเขาพูดว่าให้เราลุกขึ้นสร้างเถิดเขาก็ลงมือทําการดีนั้นอย่างขันแข็งแต่เมื่อสันบาลัดคนโฮโรนาอิมและโทบิอาข้าราชการคนอําโมน กับเกเชมชาวอาหรับทราบเรื่องพวกเขาเยาะเย้ยแล้วดูถูกเราว่าพูดว่าพวกเจ้าทำอะไรกันนี่พวกเจ้ากำลังกบฏต่อพระราชาหรือแล้วข้าพเจ้าตอบพวกเขาว่าพระราชาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทำสำเร็จและพวกเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างแต่พวกท่านไม่มีส่วนหรือสิทธิหรืออนุสรใดในเยรูซาเลม็มให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ถ้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆและในเช้าวันนี้พระวจนะของเราจะเข้ามาชนสูตรจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพระองค์ขอพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นฤทธเดชของพระเจ้าที่มาถึงข้าพรงทั้งหลายในเช้าวันนี้เพื่อกิจารณ์ของพระเจ้าจะรับการเสริมสร้างให้เติบโตขึ้นสู่ความไพ่บุญของพระคริสต์ เราทั้งหลายจะร่วมกันในการปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าขอทรงบดได้หนุนใจเราทั้งหลายให้เป็นผู้ที่ฟังพระวจนะด้วยใจที่ถ่อมและยินดีเปลี่ยนแปลงตอบสนองจากพระสุรเสียงของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงได้ครับพี่น้องเรากำลังฟังพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมเนหะมีที่เราเทศนามาอย่างต่อเนื่องนะครับ ในครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราได้ฟังพร,พระเจ้าในเนหมีในบทที่หนึ่งตลอดในทั้งบทนะครับในหัวข้อว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเราเห็นความสําเร็จของเนหามีเมื่อเราอ่านจบทั้งเล่มว่าเขาสร้างกําแพงเสร็จได้ภายในเวลาเพียงแค่52วันและเราก็รู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนั้นอยู่ในพระเจ้าอยู่ที่ภาระใจที่เขาได้มีกับพระเจ้า เมื่อในแฮมีฟังถ้อยคําแห่งความยากลาบากของคนของพระเจ้าและงานของพระเจ้านี่ให้มีเกิดภาระใจและเขาเริ่มต้นในการเสาะแสวงหาพระเจ้าและอดทนรอคอยเราได้ฟังในครั้งที่สองในบทที่สองในสิบข้อแรกเนี่ยในหัวข้อว่าก้าวไปข้างหน้าในจังหวะเวลาของพระเจ้าความสําเร็จไม่ได้มาเพียงในชั่วข้ามคืนความสําเร็จไม่ได้มาเพียงเพราะว่าเรานั้นอยากทํามันก็จะสําเร็จในเวลาตามใจของเรา แต่จังหวะเวลานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าการรู้จักอดทนรอคอยรู้จักเวลาของพระเจ้าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญอย่างมากคนที่คนที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตเในให้มีเรียนรู้ที่จะรอคอยและเในให้มีเรียนรู้ที่จะเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเมื่อพระเจ้าทรงเปิดทางชีวิตท่านเช่นเดียวกันเห็นไหมครับพราน้นจะรู้จักการรอคอยพระเจ้าอดทนและรอคอยพระเจ้า แต่ท่านก็จะไม่พลาดเมื่อพระเจ้าทรงขยับท่านก็จะขยื่นตามพระองค์เอเมนไหมครับครั้งที่3เราฟังในครั้งที่แล้วนในหัวข้อว่า 3. รู้สู่ความสําเร็จในบทที่2ในบทในข้อสิบถึงข้อที่16เนี่ยได้กล่าวถึงเนหามีเดินทางไปถึงอิสราเอลไปถึงเยรูซาเลม็มและเขาได้เริ่มต้นทําบางอย่างและสิ่งนั้นนําไปสู่ความสําเร็จเมื่อเขาเริ่มลงมือทํา เนฮามีนั้นรู้จริงเพราะเขาลงไปสำรวจด้วยตัวเองขี่มา้าพยายามค่ำคืนเนฮามีรู้ชัดเจนเพราะเขาไปช่วงกลางคืนไม่ถูกใครรบกวนให้ต้องมีความผิดผิดเบือนผิดเพี้ยนในข้อมูลที่ได้รับและเนฮามีนั้นรู้ลึกด้วยเพราะเขาสำรวจอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมการเป็นคนลงรายละเอียดการเป็นคนรู้อะไรรู้จริงรู้อะไรรู้ชัดรู้ลึกจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แล้วเรารู humanity, ้แล้วว่าความรู้หนึ่งที่เราไม่อยากจะรู้คือรู้งี้ใช่ไหมครับทุกคนไม่มีใครรอกว่าโอ้รู้งี้เพราะรู้งี้แปลว่าเราผ่านมันไปแล้วเราพลาดซะแล้วเราจึงมารู้งี้รู้งี้อย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่างั้นอยาให้เราการเป็นคนที่รู้งี้ให้เรารู้จริงดีกว่ารู้ชัดดีกว่าแล้วรู้ลึกโดยการทรงนำของพระเจ้าดีกว่าเอเมครับบอกคนนั้นนครับรู้อะไรรู้ให้จริงครับท่านจะประสบความสําเร็จ และในครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่นะครับบทที่สในสข้อสุดท้ายเนี่ย่ให้มีเริ่มต้นงานของพระเจ้าเมื่อเขาสำรวจกำแพงเสร็จแล้วเขาก็เริ่มต้นในการทำบางสิ่งต่อเนื่องไปหัวข้อวันนี้คือทำความฝันให้เป็นจริงนี่ให้มีพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นในการสร้างกำแพงทำความฝันทำนิมิตทำการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงมีให้นั้นไปถึงความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นจริง มีประโยคหนึ่งที่ท่านพี่น้องคงจะคุ้นเคยผมก็คุ้นเคยมากประโยคนี้บอกว่าฝันให้ไกลและไปให้ถึงประโยคนี้คุ้นเคยมากฝันให้ไกลไปให้ถึงเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เราเริ่มต้นทำงานก็จะมีโฆษณาจะมีสโลแกนหลายๆอย่างมากฝันให้ไกลฝันให้ใหญ่แล้วไปให้ถึงเมื่อวันก่อนผมขับรถไปผมขับรถตามรถตู้คันหนึ่งนะครับ รถตู้คันนี้เนี่ยได้เปิดมุมมองผมให้กว้างขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้นี่ก็เป็นความจริงเหมือนกันรถตู้คันนี้เขียนข้างหลังว่าฝันให้ฝันให้ไกลไปให้ถึงนี่คือที่เราคุ้นเคยแต่คันนี้เขียนบอกว่าฝันให้ใกล้ไปให้เกินฝันให้ใกล้ไปให้เกินพี่น้องที่รักยิ่งท่านจะมีความฝันที่ใหญ่ฝันที่ไกลไกลหรือท่านจะมีฝันที่ใกล้นิดเดียว ท่านจะพยายามไปจนถ้าถึงถึงฝันที่ไกลมากหรือท่านจะไปให้ถึงฝันใกล้ๆแล้วค่อยๆเลยค่อยๆเลยฝันนิดนึงแล้วเลยไปอีกหน่อยเพื่อสร้างกําลังใจฝันอีกหน่อยนึงแล้วไปอีกหน่อยหนึ่งเลยไปอีกเพื่อสร้างกําลังใจท่านจะมีฝันไกลฝันใกล้ท่านจะไปให้ถึงหรือไปให้เลยเนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญคือว่ามีอยู่สองอย่างที่เราเห็นในสองประโยคนี้ที่เหมือนกันเลยคือหนึ่งมีความฝันก่อนท่านจะฝันไกลฝันใกล้นั่นไม่สําคัญ ขอให้ท่านมีความฝันมีนิมิตมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตจะเป็นใกล้ๆแบบเดือนหน้าปีหน้าก็ได้หรือพรุ่งนี้เช้าก็ได้ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นท่านจะมีฝันอะไรก็ตามขอให้ท่านมีความฝันในชีวิตเองมไหมครับและสิ่งที่สำคัญมากสิ่งที่สองคือการลงมือทำถ้าท่านมีความฝันที่ไกลฝันให้ไกลแล้วนั่งเฉยๆ <c oughs> ท่านจะไม่สามารถ ถึงได้แม้แต่เพียงแค่อีกหนึ่งเซนท่านคงมีแต่นั่งมองดูชะเง้อหน้ามองท่านจะมีฝันที่ใกล้และถ้าท่านลงมือทําท่านจะสามารถเลยความฝันไปได้แล้วก็เลยเป้าหมายระยะสั้นไปสู่เป้าหมายระยะยาวสัสิทธิ์ไทยพูดเสมอใช่ไหมว่ากินช้างให้กินทีละทีละคากินช้างกินทีละคาท่านอาจจะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ แต่ท่านลงมือทำวันนี้มันจะไม่มีทางไกลเกินไปเองไหมครับท่านจะมีความฝันอะไรก็ตามวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้ลงมือทำเพื่อเราจะไปถึงความสำเร็จไปถึงที่มันไกลและไปถึงที่พระเจ้าทรงวางท่านไว้ในแฮมีมีความฝันที่ใหญ่ในแฮมมีฝันใหญ่มากเขาฝันเขามีนิมิตที่เขาจะกลับไปเพื่อสร้างกำแพงที่ปรักหักพังลง นห่มีไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ในเวลานั้นเป็นเข้เป็นแค่คนที่เชิญอาหารเชิญถ้วยน้ำมังุลให้กับพระราชาเขาไม่ใช่คนยิ่งใหญ่เขาไม่ใช่นายทหารที่มีกองกําลังทหารอยู่ในมือเขาไม่ใช่คนที่สามารถเนรมิตทุกอย่างได้ภพยใแคํคำสั่งแต่เขามีความฝันเขามีนิมิตเขามีการทรงดีที่มาจากพระเจ้าที่น้องกี่คนครับวันนี้ท่านมีฝันที่ใหญ่บ้างครับท่านเคยนึกในใจข้าพเจ้ามีนิมิตที่ใหญ่บางอย่าง แต่อาจจะยังไม่กล้าบอกใครนั่นมีไหมในฮใมีมีฝันที่ใหญ่และในฮมีก็มีฝันที่ยากมากด้วยเป็นไปได้ที่ยากมากว่าเขาจะสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ในฝันที่ทั้งใหญ่และอุปสรรคที่มากคนขัดขวางก็เยอะวันนี้มีใครไหมครับที่ท่านอยู่ในห้องประชุมนี้ท่านมีความรู้สึกว่าท่านมีฝันที่ใหญ่และไม่พร้อมยากด้วยท่านมีเป้าหมายชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับ ดูแล้วมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับชีวิตของท่านท่านมีความฝันในเรื่องครอบครัวท่านมีความฝันเกี่ยวกับการงานท่านมีฝันเกี่ยวกับการเรียนท่านมีฝันในการสร้างครอบครัวของท่านท่านมีฝันในการที่จะเป็นผู้นําท่านมีฝันวันหนึ่งฉันฝันว่าฉันจะเทศนาบนเวทีมีคนฟังเป็นร้อยเป็นพันเลยแล้วก็นั่งถอยหลังวันนี้ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยท่านอาจจะมีฝันบางอย่างที่มันดูยากยากแล้วมันก็ดูไกลจริงๆสำหรับชีวิตของท่าน หลายคนมีความฝันในยามเชื่อใหม่ว um, ่าจะได้เป็นศรีบานดูแลที่ได้จากของพระเจ้านั่นอาจจะดูยากแล้วก็ดูไกลมากสหลอดชีวิตของท่านในหลายครั้งท่านอาจจะรู้สึกว่าครอบครัวท่านมันยากมากที่จะประอบประคับประคองได้แต่ท่านมีความฝันว่านานอยากจะสามารถมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่รักพระเจ้าครอบครัวที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตครอบครัวที่มีความรักและความมั่นคงที่น้องท่านจะมีความฝันอะไรก็ตามในชีวิตของท่าน ท่านจะมีความปรารถนาอะไรก็ตามในชีวิตของท่านมันจะยากมากหรือมันจะไกลามากก็ตามแต่ในเช้าวันนี้พระเจ้านพระเจ้าได้บอกเราผ่านชีวิตของเนหมีว่าเนหามีก็มีฝันที่ยากเหมือนกันแลวเขามีฝันที่เขาเป็นตัวเขาเองคนเดียวที่พระเจ้าทรงเร้าใจเขาเสด้วยซ้ไปและในวันนี้เขาได้ทําอย่างน้อยอยู่สามอย่างเพื่อจะหนุนใจเราในวันนี้ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงสามารถช่วยท่านได้มีอยู่สามอย่างครับที่ เนหมีได้ทําแล้วเขาทําให้ความฝันนั้นได้กลายเป็นจริงขึ้นมาสิ่งที่หนึ่งครับที่เนหมีได้ทําคือเขายอมรับในปัญหาปัจจุบันเนหามีบอกประชาชนบอกบรรดาข้าราชการบอกบรรดาขุนนางว่าจงยอมรับในความจริงที่เราเผชิญอยู่นี้จงยอมรับในปัญหาปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่หลังจากเนหามีขี่ม้าสำรวจกำแพงมาอย่าง จุใจแล้วเนี่ยก็คงเห็นสภาพกำแพงที่ปลักหักพังและมีปัญหาอยู่มากมายเน่ให้มีกลับมาในข้อ17บอกว่าพวกท่านได้เห็นแล้วว่าพวกท่านคือใครพวกท่านคือบรรดาปุโรหิตบรรดาขุนนางเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองเนฮให้มีเรียกรวมพลบรรดาคนที่เป็นคนหลักทั้งหลายแกนนําทั้งหลายลบพวกท่านได้เห็นแล้วเนให้มีย้ําความจริงที่กราเชิญหน้าอยู่ ย้ำความจริงที่กําลังเผชิญอยู่ว่าพวกท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่ากําแพงนั้นอยู่ในความปลารักหักพังเราตกอยู่ในความลําบากยเยรูซาเล็มปลารักหักพังและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟไหม้พี่น้องการยอมรับความจริงเนี่ยเป็นก้าวแรกของการแก้ปัญหาทั้งหมดแล้วก็เป็นก้าวสำคัญในการกระทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จด้วย พี่น้องคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับอยากให้ความฝันของท่านเป็นจริงใช่ไหมครับเริ่มจากก้าวแรกก่อนคือการยอมรับในจุดที่เราเป็นอยู่มองให้เห็นว่าณนะวันนี้เราอยู่จุดจุดไหนในชีวิตณนะวันนี้เรามีปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตณนะวันนี้เราอยู่ในสภาพแบบไหนยอมรับความจริงด้วยใจที่กล้าหาญด้วยใจที่ทอมใจลงนี่น้องคนคนไทยแล้วก็อีกหลายที่เนี่ยโดยเฉพาะคนไทยนะครับ มีค่านิยมหนึ่งซึ่งอันตรายมากต่อความสําเร็จคืออะไรคือค่านิยมว่าเสียได้ทุกอย่างยกเว้นเสียอะไรครับยกเว้นเสียหน้าเสียอะไรก็ได้แต่อย่าเสียหน้าเสียได้ทุกอย่างยกเว้นเสียหน้ายอมไม่มีเงินกินข้าวยอมลําบากแต่ยขออย่างเดียวอย่าให้เสียหน้าเจ้านายสั่งงานมาฟังไม่รู้เรื่องแฮะไม่กล้าถามกลัวเขาหาว่าอะไรกันทางานมาตั้งนานแล้วแค่นี้ยังไม่รู้เรื่อง นั่งคิดอยู่คนเดียวเอ๊ะมันยังไงนะเจ้านายสั่งมางงไปหมดละไม่กล้าถามเจ้านายไม่กล้าถามเพื่อนกลัวเสียหน้านั่งทํามั่วไปมั่วมาสุดท้ายมาทําผิดพลาดแทนที่จะสเร็จกลับกลายเป็นปัญหานักเรียนเรียนในห้องคุณครูถามทุกคนเข้าใจไหมเงียบมีใครไม่เข้าใจไหมเงียบใครเข้าใจยกมือขึ้นเงียบใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นเงียบใครยังไม่ยกมือยกมือขึ้นเงียบ สุดท้ายแล้วไม่มีใครตอบสนองอะไรทั้งสิ้นนี่มันเป็นค่านิยมที่ในเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะวนเวียนอยู่และอาจจะติดอยู่ในตัวเราอยู่ในบางช่วงบางเวลาก็ได้บางทีเราก็ไม่กล้ายอมรับความจริงใช่ไหมเราไม่กล้ายอมรับในตัวตนของเราที่น้องความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ของสําเร็จรูปแม้จะสําเร็จเหมือนกันนะครับความสําเร็จไม่ใช่ของสําเร็จรูปมันเกิดมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ มันเกิดขึ้นจากการยอมรับความจริงก่อนเป็นก้าวแรกยอมรับว่าเรามีปัญหายอมรับว่าเรามีข้อบกพร่องแล้วพยายามลุกขึ้นพยายามก้าวหน้าต่อไปแม้เรารู้ว่าเรามีความบกพร่องมีชายคนหนึ่งนะครับชื่อไมเคิลจอแดนนักกีฬาบาสเกตบอลหลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีเขาเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประวัติศาสตร์กีฬาบาสเกตบอลมีคนเคยถามเขาว่าอุ้ยทำไมคุณเก่งขนาดนี้ คุณทายังไงถึงประสบความสําเร็จได้ดีขนาดนี้เขาให้สัมภาษณ์ก็ตอบบอกว่าในชีวิตของผมเนี่ยนักกีฬาบาสของผมเนี่ยผมยิงลูกพลาดมาแล้วกว่า900 0ครั้งผมเกือบแพ้ใน300เกมผมเคยได้รับการวางใจให้ยิงลูกที่ชี้เป็นชี้ตายเลยแล้วผมก็พลาดชีวิตผมผิดพลาดและล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมจึง ประสบความสำเร็จพี่น้องแน่นอนว่าความผิดพลาดโดยลำพังไม่ได้ช่วยเราประสบความสำเร็จแต่การยอมรับในความผิดพลาดการเรียนรู้จากความผิดพลาดการยอมบรรลุใจที่ทอมใจและเปิดใจว่าข้าพเจ้าผิดพลาดข้าพเจ้าขอลุกขึ้นใหม่ได้ไหมข้าพเจ้าขอโอกาสใหม่ได้ไหมข้าพเจ้ารู้แล้วว่าทำอะไรพลาดมาขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมนั่นแหละคือกุญแจแห่งการประสบความสำเร็จเห็นไหมครับ พี่น้องชีวิตของเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้เนี่ย <uffs> น้องลองนึกสิว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรเราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้เนี่ยหลายคนอยากเป็นคนใหม่ใช่ไหมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมพระเจ้าก็คงประทานเช่นเดียวกับท่านเช่นเดียวกันว่าอยากท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเริ่มต้นตรงไหนพี่น้องรู้ไหมเริ่มต้นที่การกลับใจ ถูกไหมการกลับใจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น้องลองไปคุยกับใครที่เขาที่เขาไม่กลับใจสิครับฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันดีฉันดีฉันดีมากฉันไม่ผิดฉันจริงใจฉันคนอื่นผิดหมดฉันไม่ผิดอยู่คนเดียวในจักรวาลน,นี้คุยยากคุยยังไงคุยยังไงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตถูกไหม งั้นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการยอมรับและกลับใจกับพระเจ้าพระเจ้าถึงได้ให้มีกลไกขั้นต้นนะครับในการรับการเปลี่ยนแปลงคือจงกลับใจใหม่การกลับคือการยอมรับในความบกพร่องของชีวิตเราแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการทับถมท่านนะครับพระต้องการปลดล็อกท่านด้วยการให้ท่านทอมใจลงคุกเข่าลงกลับใจใหม่และพระองค์จะเริ่มประคองท่านขึ้นมาให้ลุกขึ้นได้ด้วยกําลังอย่างอัศจรรย์ พี่น้องในการอภิบาในการสร้างสาวกนะครับที่ผมประสบมากับภรรยาประสบมาเนี่ยสิ่งที่ยากมาในสุดขั้นตอนหนึ่งคือการทําให้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอะไรอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากมากการสอนเทคนิคสอนทักษะสอนความรู้วัคภีรพีเนี่ยก็ทําได้ค่อยๆสอนค่อยๆพูดเดี๋ยวก็เข้าใจแต่การทําให้เขายอมรับความเป็นตัวของเขาว่า อะไรคือจุดบกพร่องของชีวิตเขาอะไรคือจุดที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนในชีวิตเขาเนี่ยโอ้จุดนี้เป็นจุดที่ยากมากถึงยากที่สุดแต่ข่าวดีก็คือว่าพระเจ้าทรงมาทานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยในชีวิตท,ท่านพระวิญ,ญญาณหน้าที่คือพระองค์จะทํางานในใจท่านจะเราในจะปั่นป่วนในใจท่านเหมือนท่านกินบางอย่างแล้วมันปั่นป่วนในท้องเพระอจ,จะมาปั่นป่วนในใจว่าท่านกลับใจเธอลูกรลัก ทำบาปมาไม่มีใครรู้พระเจ้ารู้พระองค์จะมาปั่นป่วนในใจท่านเพื่อให้ท่านกลับใจใหม่เพื่อให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านและพระองค์ทรงมาทานพระจะนะพระเจ้ามาให้เราด้วยเพื่อเวลาเราปั่นป่วนในใจแล้วเราได้มาดูว่าและเราจะเริ่มต้นยังไงล่ะถึงจะเรียกว่าถูกต้องในสายพระเนพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เลยจึงรู้อ๋อพระคัมภีร์นี่คือมาตรฐานของพระเจ้านี่คือความปรารถนาของพระเจ้า เห้น้องายรักยิ่งวันนี้เราจึงต้องมาถึงจุดเริ่มต้นว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตท่านอยากให้ความฝันเป็นจริงในชีวิตท่านต้องเริ่มจากการยอมรับสภาพจริงในครอบครัวก็เช่นเดียวกันในครอบครัวมันจะสามารถสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งได้คนสองคนที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจะมาอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขตลอดนิรันดร์การเห,เหมือนนิยายที่เราอ่านตอนเด็ก แฮ p p ี้เอนดิ้ตลอดนิรันการแล้วก็อวาสารเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องเริ่มต้นจากการสองคนยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเริ่มต้นปรับตัวเข้าหากันยอมรับความเป็นตนของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาเป็นคนแบบไหนสไตล์ไหนชอบยังไงไม่ชอบยังไงและยอมรับตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วนำมาสู่การปรับตัวเข้าหากันเห็นไหมครับ ังนั้นการยอมรับความจริงยอมรับสภาพปัจจุบัน,นจึงเป็นกุญแจดอกแรกไปสู่ความสําเร็จไม่เพียงแต่ความสําเร็จของชีวิตท่านในหน้าที่การงานในการเรียนในครอบครัวหรือแม้แต่ในครื่อจักรของเราก็เช่นเดียวกันในคิดจักรของเราถ้าเราจะก้าวหน้าเป็นครื่อจักที่จเจริญเติบโตมีคุณภาพเกิดผลในสายพระเนพระเจ้าเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับว่า คลิคจักเรามีอะไรไหมที่ยังเป็นจุดบกพร่องอยู่ในหลักของ natural church development นะครับหรือการพัฒนาคลิคจักอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยซึ่งคลิคจักเรายอมรับแล้วก็เชื่อว่าเป็นหลักการที่ดีเนี่ยเขาก็บอกไว้อย่างน่าสนใจมากว่าคลิคจักก็เหมือนสิ่งมีชีวิตคุณจะเรียกยังไงมันก็จะโตไปตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้น หน้าที่ของผู้ที่ปลูกต้นไม้ต้นนี้คืออะไรคือการดูว่าอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือสิ่งที่จะมาทาร้ายต้นไม้ต้นนี้และกําจัดมันออกไปหรือทําให้มันดีขึ้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็จะค่อยๆโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเขาให้คำคำหนึ่งคําว่า minimum factor เปรียบเทียบเหมือนกับปัดเป็นแปลว่าปัจจัยที่ต่ําที่สุดของเี่ได้จักเปรียบเทียบเหมือนถังน้ําใบหนึ่งที่มีไม้อยู่เป็นซี่ๆๆอย่างในภาพระดับน้ําของถัง จะสูงแค่ไหนขึ้นอยู่กับซี่ที่ต่ําที่สุดเห็น้องว่าจริงไหมครับเคยเอาน้ําเทใส่ถังไหมท่านเจาะรูไว้อย่างเงี้ยน้ํามันก็จะสูงเท่าที่รูต่ําสุดเพราะท่านเลยขึ้นไปน้ําก็จะรั่วออกหมดคลิจกจักรก็เช่นเดียวกันว่าจุดไหนคือจุดที่คลิจกจักรบกคร่องนั่นแหละคือตัวกําหนดระดับน้ําในถังระดับการเติบโตระดับการเกิดผลของคลิจกัก คิดจะสามารถรองรับคนได้มากแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเด่นที่สุดในกิจจักรแต่อยู่ที่ว่าอะไรคือจุดด้อยจุดอ่อนของกิจจักรและถ้าเราทุกคนช่วยกันแก้ปัญหายกระดับมันขึ้นมาน้ำก็จะค่อยๆขึ้นมาตามระดับที่ต่ำสุดถ้าเราพบว่าโอ้คิจจักของเราอ่อนเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเราอาจจะดีในการน้มัสการเราอาจจะดีในการเทศน์แล้วก็อ่อนในการประกาศข่าวประเสริฐเรายังประกาศข่าวประเสริฐน้อยไป นี่คือมินิมัมแฟกเตอร์ของกิจจกรเราและถ้าเราช่วยกันปรับการคาร์ซอนให้ดีขึ้นน้ำก็จะค่อยๆสูงขึ้นเองถ้าเราพบว่าโอ้โหเรามาน้ำมัสการแล้วแออัดยัดเยียดไปหมดนั่งกัแล้วแน่นไปหมดจนขยับะเยื่อนไม่ได้เวลาน้มัสการก็ยืนตรงๆแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาก็ชนกันไปหมดแล้วนี่คือมินิมัมแฟกเตอร์โอเคงั้นเราก็ขยายเป็นสองรอบเพื่อให้พี่น้องมีช่องว่างมากขึ้น สามารถโยกได้มากกว่าเพียงแค่แกว่งไปแกว่งมาแล้วจากนันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าตัวต่ําสุดถูกยกให้สูงขึ้นที่น้องหลักการนี้ก็ก็คงใช้ได้กับทั้งครอบครัวของท่านหรือช่วยท่านเช่นเดียวกันบางทีเราอาจจะมองจุดเด่นในชีวิตเรานั่นขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เรามองเช่นนั้นเหมือนกันแต่อย่าลืมที่จะมองดูจุดที่อ่อนในชื่อของท่านอะไรคือจุดอ่อนในชีวิตท่านอะไรคือปัญหา ที่ท่านพบอยู่ในชีวิตท่านอะไรคือมินิมัมแฟกเตอร์ในชีวิตท่านอะไรคือไม้ที่ซี่ที่ต่ำที่สุดที่มันกำหนดการเติบโตในชีวิตของท่านจงแก้ปัญหานั้นและกำจัดมันยอมรับสภาพนะั้นและขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้สิ่งนั้นถูกแก้ไขและดีขึ้นและดีขึ้นเพื่อคลิกชพลิของท่านก็จะจำเริญขึ้นในสาสนีของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งคือการยอมรับในปัญหา ปัจจุบันบอกคน,นข้างๆครับยอมรับในปัญหาปัจจุบันสิ่งที่สองที่เนฮามีทำคือเขาย้อนดูพระพรในอดีตเนฮามีพาให้ประชาชนบรรดาขุนนางเจ้าหน้าที่นั้นย้อนกลับไปดูพระหัตถ์ของพระเจ้าในอดีตข้อ18บอกว่าแล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีทั้งพระดำรัสซึ่งพระราชา ตรัสกับข้าพเจ้าพี่น้องเนฮมีพาประชาชนเนี่ยไม่เพียงแต่โอ้โหสภาพเราแย่เหลือเกินเราแย่แล้วก็นั่งท้อใจแต่เนฮามีพาเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งฟังปัญหาจบแล้วโอ้โหเราชีวิตเราแย่เหลือเกินครอบครัวเราโอ้โหแย่จริงเรามีปัญหาหลายอย่างเหลือเกินแล้วเราก็อาจจะท้อใจแต่เนฮามีบอกว่าอย่าพึ่งจะเย็นเยนอย่าพึ่งรีบร้อนมาถึงข้อที่สองก่อนย้อนลองมองย้อนดูซิว่าพระเจ้า ทรงเคยทำอะไรบ้างที่เป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชื่อของท่านที่น้องพระกัมพีในหลายต่อหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าจงใจเลยนะจงใจให้คนอิสราเอลเนี่ยต้องจดจำพระพรของพระเจ้าจดจำพระหัตถ์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของพวกเขาอย่างเช่นโยชูวาบทที่4ข้อที่6ถึงข้อ7โยชูวาเมื่อข้ามแม่น้ำมาได้แล้วเนี่ยพระเจ้าทรงสั่งว่ายังไงครับให้กลับไปเอาอะไร ก้อนหินมาสิบสองก้อนจากกลางแม่น้ำมากองไว้เพื่ออะไรข้อเจ็ดบอกว่าเนี่ยเขาบอกเมื่อลูกหลานของท่านมาถามบอกว่าคุณปู่คุณทวดว่างหรือไงเอาก้อนหินมากองเล่นอยู่ริมน้ำชิวๆเหรอเอาก้อนหินมากองเล่นเหมือนนั่งเล่นชายหาดเหรอคุณปู่จะได้ตอบว่าไม่ใช่แต่ตั้งไว้เพื่ออะไรเพราะว่าน้ำที่จอแดนแยกออกจากกัน ตอนหน้าหีบพันธสัญญาแห่งพระยาเวเมื่อหีบนั้นข้ามจอแดดน้ําก็แยกกันศิลาเหล่านี้จะเป็นอนุสร์เป็นนิดแก่พงพันธุ์อิสราเอลพระเจ้าจงใจให้อิสราอนั้นเอาหินมากองไว้เพื่อเขาจะจดจําและระลึกถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าเวลาเขาเจออะไรที่ยากน้อยกว่าน้ำํำแม่น้ําแยกเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าโอ้พระเจ้าทําได้แน่นอนเพราะพระองค์แยกน้ําไว้แล้ว เรายัางจําหินก้อนนั้นได้อยู่มันยังกองอยู่เลยเรามองย้อนไปเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือเมื่อเราอ่านหนังสือพระธรรมสืบธรรมยศเราจะพบว่าเป็นพระธรรมที่อ่านแล้วบางคนก็รู้สึกโอ้โหมันยาวมากแล้วก็ย้อนมาย้อนมาพระาะโมเสสต้องการรวบรวมใช่ไหมประวัติศาสตร์ตั้งแต่อิสราเอลออกมาเป็นทาสพระเจ้าทรงช่วยข้ามข้ามทะเลแดงเดินมายังไงแล้วก็ทบทวนธรรมติที่เคยให้เอว้ แล้วก็ย้ำเตือนพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาเพื่ออะไรล่ะเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ลืมพระหัตถ์ของพระเจ้าที่เคยทำในชีวิตของพวกเขาเพื่อเขาจะไม่ลืมพระสัญญาของพระเจ้าที่มีกับชีวิตของพวกเขาว่าพระเจ้าจะดูแลพวกเขาเมื่อเราอ่านพระธรรมฮีบรูบทที่ส1พี่น้องก็จะเห็นทั้งบทไล่เลียงถึงใครครับวีรบุรุษแห่งความเชื่อวีรชนแห่งความเชื่อ คนนั้นคนนูน้นคนนี้โนอาอย่างนั้นอับราฮัมอย่างนี้พระเจ้าส่งให้เขียนมาอีกรอบเพื่ออะไรล่ะเพื่อเราจะไม่ลืมเพื่อเราจะทบทวนพระหัตเห็นพระหัตของพระเจ้าที่อยู่เหนือคนเหล่านั้นและจะตื่นใจเราว่าพระเจ้าก็อยู่กับเราเช่นเดียวกันเอไหมครับพี่น้องเวลาคนส่วนใหญ่นึกถึงอดีตเนี่ยจะนึกถึงเรื่องอะไรในอดีต ยังต้องเคยคุยกับคนที่เคยย้อนอดีตไหมหลายคนพูดเรื่องอดีตที่ถึงเรื่องอะไรครับความแค้นใช่ไหมแค้นมันฝังใจผ่านมาห้าสิบปียังไม่ลืมเลยยังไม่ลืมฉากนั้นที่มันตบหน้าฉันอะไรอย่างเงี้ยแค้นแค้นมากแค้นจนจนจะหมดลงมาก็ยังแค้นอยู่หลายคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคุยเรื่องอดีตอะไรครับเวลาคุยเรื่องอดีตความล้มเหลวใช่ไหม ตอนนั้นนะพลาดอย่างนั้นพลาดอย่างนี้ทําธุรกิจมาโว้ปีปัญหาอย่างนั้นแล้วก็ทอ้อใจหรือบางคนพูดถึงอะไรในอดีตบ้างเวลาเราเคยคุยกับคนที่ย้อนอดีตไปคําดูถูกคําเยาะเยอะใช่ไหมมีคนดูถูกเราหนึ่งครั้งเนี่ยแต่เราดูถูกตัวเองอีกเป็นร้อยครั้งเลยเพราะเรานึกย้อนไงโอ้โหยังจําได้ไม่ลืมตื่นชม้มาโอ้โหนันมันดูถูกเราเขาเลิกดูถูกท่านไปนานแล้ว ตั้งแต่ปีที่แล้ว5ปีที่ท่านยังดูถูกตัวเองอยู่เลยเพราะท่านยังทบทวนมันอยู่ทุกวันทุกวันวมันด,ด่าเราว่าเราเนี่ยใช้การไม่ได้ด่าว่าเราเนี่ยไม่มีประโยชน์อยู่ไปก็รกบริษัทเราก็แค้นเราก็ดูถูกดูถูกเราก็รู้สึกเสียใจแล้วเ,เราก็นั่งจดจำแต่อดีตที่เป็นแบบนั้นเราล้มเหลวในอดีตเราก็ให้มันเป็น ภาพที่ย้อนกลับมาอีกเพื่อมาทำร้ายใจิตใจเราอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเราเคยผิดพลาดมาในความผิดในบางเรื่องแล้วเราก็ให้มันย้อนกลับมาทำร้ายเราอีกครั้งแล้วครั้งเล่าที่น้องที่ักยิ่งเราต้องให้อดีตเนี่ยเป็นบันไดไปสู่อนาคตไม่ใช่โซ่ที่ล่ามเราไว้ที่เดิมเอ้ยไหมครับอย่าให้อดีตมันเป็นโซ่ล่ามท่านท่านมีอนาคตต้องเดินขึ้นไป อดีตต้องเป็นบันไดาพาท่านก้าวไปสูงขึ้นสูงขึ้นท่านเหยียบอดีตของท่านเพื่อท่านจะก้าวสูงขึ้นไม่ใช่เพื่อติดกับและถูกโซล่ามไว้ในความขมขื่นบาดเจ็บในอนดีตมีชายคนหนึ่งนะครับเล่าเรื่องตลกในห้องประชุมห้องประชุมก็หัวเราะกันท้องแข็งเลยนะยังมีความสุขพอสุสิ้นสุดเสียงหัวเราะเขาก็เริ่มต้นเล่าใหม่อีกรอบหนึ่ง ทีนี้คนก็ยังหัวเราะอยู่แต่หัวเราะน้อยลงเพราะว่าชักงงแล้วเล่าใหม่อีกรอบหนึ่งพอหัวเราะจบเขาก็เริ่มเล่าอีก,อกรอบหนึ่งทีนี้คน้องประชุมชักงงแล้วชักจะไม่มีใครหัวเราะด้วยละเล่าอะไรตลกสามรอบเนี่ยเราฟังแล้วก็ชักเยังไงยังไงอยู่นะเล่าไปอยู่สามครั้งสุดท้ายไม่มีใครหัวเราะแล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> เราทุกคนยังไม่สามารถหัวเราะอย่างมีความสุข กับเรื่องตลกเดิมๆที่ฟังซ้ำไปซ้ำมาแล้วทำไมเรายังสามารถทุกข์กับเรื่องเดิมๆได้ตลอดไม่เลิกทุกข์สักทีวันนี้ท่านมีความทุกข์ใจอยู่หลายเรื่องใช่ไหมท่านมีอดีตที่อยากจะลืมหลายอย่างใช่ไหมท่านมีบางอย่างที่รู้สึกเป็นปัญหาของท่านที่รบกวนใจท่านใช่ไหมอยากให้สิ่งนั้นเป็นโซ่ล่ามท่าน อย่าทุกข์กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเหมือนท่านหัวเราะไม่ออกกับเรื่องตลกที่เล่าซ้ำไปซ้ำม,มาวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยอย่ามัวแต่มองย้อนดูอดีตด้วยสายตาที่มีแต่ความขมขื่นและบาดเจ็บจงมองย้อนดูอดีตด้วยสายตาของพระเจ้าเองไหมครับมองย้อนดูอดีตให้เห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ท,ทรงอยู่ในชีวิตของท่านพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะครับไม่ได้เป็นตัวกาหนดอนาคตที่จะมาถึง โปรดจาเอาไว้ให้ดีในชีวิตของท่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตของท่านไม่ได้เป็นตัวกําหนดอนาคตที่จะมาถึงยังตน้องเคยซื้อพวกกองทุนหรือซื้อพวกอะไรไหมเวลาเราฟังโฆษณาเขาจะพูดตอนท้ายว่าอะไรครับกองทุนมีความเสี่ยงพวกทุนปรุษุรุตเล่าไปเลยแล้วบอกว่าพวรก,การในอดีตไม่ได้เป็นตัวกับในอนาคตเล่ายาวมากเขาต้องการบอกอะไรเราถ้าเราฟังทันนะฮะบอกว่าอะไรผมกับการในอดีตเนี่ยมันไม่ได้บอกถึงอนาคตมันจะดีไม่ดีนะมันเป็นแค่ ผมกับการในอดีตงั้นบางทีเราต้องมองอดีตด้วยสายตาที่ถูกต้องด้วยสายตาที่ที่มองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้ามีครูคนหนึ่งเล่าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์หนึ่งเพื่อถามนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยคุณครูถามอย่างนี้จะลองถามพี่น้องด้วยนะครับบอกว่านักเรียนจะให้คําแนะนํากับแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ลูกคนที่5้ายังไงอ่าคนที่5นะครับโดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่คนนี้ดังนี้ฟังตามผมนะครับแม่คนนี้ตั้งท้องคนนี้หแต่สามีของเธอป่วยเป็นโรคซิฟิลิสเธอเองก็ป่วยเป็นวันโรคลูกคนแรกของเธอเกิดมาตาบอดคนที่สองเสียชีวิตคนที่สามเกิดมาหูหนวกคนที่สี่ป่วยเป็นวันโรคเหมือนแม่แม่คนนี้ กำลังคิดถึงเรื่องของการทำแท้งเพราะว่าหลายอย่างมันสุดจะทนจริงๆคำถามคือนักเรียนพี่น้องด้วยนะครับจะให้คำแนะนำแม่คนนี้ยังไงโดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้และเธอกำลังจะทำแท้งนักเรียนจำนวนจานวนมากเนี่ยส่วนมากเนี่ยตอบคุณครูว่า ให้ทำแท้งเพราะโอ้โหลูกตาบอดป่วยวันนั้นโรคตายโอ้โหเยอะสา,ามีป่วยเธอก็ป่วยไม่มีอะไรดีหรอกพอเหอะอย่าให้ลูกคนนี้ห้ามาทรมานเลยคุณครูเมื่อฟังคำตอบก็บอกกับนักเรียนว่าถ้าพวกคุณกำลังเห็นด้วยกับการให้แม่คนนี้ทำแท้งคุณก็กำลังฆ่านักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกที่มีชื่อว่าลูควิกวอนบีโทเฟนให้ตายจากโลกนี้ไป โดยที่ยังไม่มีโอกาสได้ลืมตาที่นัเฮลรงยิ่งอดีตไม่สามารถกำหนดอนาคตได้ส่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตท่านแม้มันจะเลวราว้ายอยางไงก็ตามแต่ถ้าท่านยังอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ายังเห็นพระหัตถ์ที่พระเจ้าทรงดูแลชีวิตของท่านอนาคตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอเมนไหครับจงมอบอดีตของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า จงย้อนกลับไปมองอดีตด้วยสายตาแบบพระเจ้าว่าไม่มีอะไรบังเอิญที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนึกมองย้อนดูอดีตในชีวิตของท่านแล้วจงเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงมีแผนงานบางอย่างสําหรับท่านในอนาคตเอเมนไหมครับคําว่าจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนั้นหมายรวมถึงกรณีในอดีตด้วยนะครับบางคนอ่านพระคัมภีร์จงขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีโอเอเมนกรณีปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่ครับ กรณีอดีตด้วยจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนั่นคือในอดีตในชีวิตของท่านด้วยแต่ละปีท่านควรจะมีเวลาที่จะนั่งลงและนึกย้อนกลับไปนับพระพรของพระเจ้าสรุปดีบทที่ร27ข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงเฝ้ารักษานครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า ชีวิตท่านอาจจะพึ่งพาตัวเองมามากหลายต่อหลายครั้งท่านอาจจะประสบความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างแต่ถ้าวันนี้ท่านอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าท่านจะมองเห็นเส้นทางชีวิตท่านตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตว่าจะมีพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับท่านในการสร้างบ้านท่านเอเมไหมครับพระองค์อยู่ร่วมกับท่านในการสร้างชีวิตของท่านในการสร้างครอบครัวของท่านและจะเป็นความมั่นคงแห่งชีวิตของท่านอย่างแน่นอน นี่คือสิ่งที่สองที่เนยมีทําคือพาทุกคนนั้นมองย้อนกลับไปในอดีตมองให้เห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตและสิ่งที่สามนะครับคือการยืนหยัดมั่นคงเพื่ออนาคตถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในความใฝ่ฝันของเราในนิมิตของเราในเป้าหมายของเราไม่เพียงแต่เรายอมรับในปัจจุบันเรามองย้อนไปในอดีตเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่เราต้องยืนหยัดต่อสู้มั่นคงไปสู่เส้นทางแห่งอนาคตของเราด้วยข้อ19และข้อ20ได้กล่าวไว้นะฮะข้อ19เนี่ยได้เริ่มพูดถึงศัตรูสันบารัตและโทบีอาแล้วก็เกเชมชาวอาหรับบรรดาศัตรูเริ่มต้นปรากฏตัวแล้วเริ่มต้นปรากฏตัวแราล้ลจะเริ่มสร้างปัญหาอะไรหลายอย่างซึ่งเราจะดูต่อไปในอนาคต และในข้อ20เนี่ยเมื่อศัตรูเริ่มปรากฏตัวมาแล้วเริ่มต้นที่จะเป็นอุปสรรคต่อว่าต่อขานดูถูกเยาะเยะ้ยหอยพวกแกจะกะบฏเหรอพวกแกกำลังทำอะไรและในบทต,ต่อมาจะเริ่มถากทางมากกว่านี้อีกไม่เพียงแต่ขู่ว่ากบฏแต่ก็ดูถูกเหยียดยา้หลายอย่างให้เกิดขึ้นในชุมชนในเวลานั้นซึ่งเราจะดูต่อไปในอนาคตแต่ในข้อ20เนี่ยมีตอบว่ายอย่างไงบอกว่า พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทำสำเร็จและพวกเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างเนใหยมีพูดดีมากว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ไม่ใช่พระเจ้าเดินดินธรรมดาเหมือนที่พระในโลกแต่เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะยังไงต่อจะทรงให้เราทำสำเร็จ พระเจ้าอาจจะไม่ได้อยู่่ลืมตามานอนตื่นตอนเช้ามากำแพงเสร็จแล้วมีคนมาแอบสร้างให้ทุสุนมาสร้างให้ให,ใหญ่เลยแต่ไม่พระเจ้าว่าพระลงจะส่งให้เราทําสําเร็จพระเจ้าทรงริเริ่มและในมีตอบว่าอย่างไงและพวกเราผู้รับใช้ของพระลงจะลุกขึ้นสร้างขอบคุณพระเจ้านี่ให้มีรู้ว่าพระเจ้าปูทางไว้แล้ว พระองค์ทรงเริ่มต้นไว้แล้วพระองค์ทรงมีพระหัตถ์ของพระเจ้ารับรองไว้แล้วในอดีตก่อนหน้านี้และเนใหามีรู้ว่าไม่ใช่ตัวตัวเนใหามีคนเดียวหรือไม่ใช่โดยบังเอิญของการนั่งรอแต่ด้วยการลงมือทาและตอบสนองต่อพระหัตถ์ของพระเจ้าที่น้องเราอ่านข้อนี้เราเห็นสิ่งสําคัญมากคือมันไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญว่าว่าเรานั้นอยากทําอะไร แต่สิ่งสำคัญคือพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรนั่นแหละคือความสำเร็จนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะลงมือทำด้วยความมั่นใจว่าสิ่งนี้สำเร็จอย่างแน่นอนท่านอาจจะอยากทำอะไรหลายอย่างแต่วันนี้จงถามอย่างที่เนหมีได้สะท้อนมาแล้วว่าเนหมีรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เขาทำอะไรที่น้องคิดจักเราพระเจ้าอยากให้เราสร้างคิจักเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดย โดยเราคนสองคนในโบสถ์นั่งคืมดีคืมร้ายอยากสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างขึ้นมาแต่เรารู้พระเจ้าทรงนําเราเมื่อวันก่อนผมไปที่ที่ไซงานแล้วถ่ายรูปด้านบนเอาไว้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ไปย้อนดูรูปในอดีตก็มองเห็นว่าเคยมีคนถ่ายรูปแนวข้างล่างเอาไว้วันนั้นมันไม่มีอะไรเลยมีแต่กองหินกองดินกองเอาไว้อยู่ แล้วเขาก็วาดสเก็ตมือแล้วเขาก็ยกขึ้นมาท้าแล้วเขาก็ถ่ายรูปว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ผมเห็นแล้วผมรู้แล้วนี่คือนี่แหละคือคําอธิบายของฮีบรู11ข้อหนึ่งใช่ไหมโอ้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้คือการมั่นใจาว่าสิ่งที่ไม่เห็นมันมีจริงเป็นความแน่ใจในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นที่น้องท้าพระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์จะทรงให้เราทําให้สําเร็จที่น้องต้องมองเห็นเลยครับ มันจะเป็นแบบนี้นี่คือมองด้วยสายตาของพระเจ้ามองด้วยสายตาแบบพระเจ้าเลยว่าพระองค์เป็นผู้ก,กําหนดอนาคตในชีวิตเราเอเมนไหมครับรพระองค์จะทรงช่วยเราทําอย่างสําเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ท่านมองดูตัวท่านเองเนีย่ยด้วยสายตาแห่งความเชื่อหรือเปล่าว่าชีวิตของข้าพเจ้าความฝ่ายของาจจะสําเร็จอย่างแน่นอนที่น้องมองดูกระจกด้วยความเชื่อหรือเปล่าว่าคนนี้ในกระจกคนนี้แหละคือคนที่ พระเจ้าจะสร้างขึ้นอย่างสำเร็จอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับแม้ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยตาท่านอาจจะไม่ไม่ได้มั่นใจด้วยตัวท่านเองแต่โดยพระหัตถ์ของพระเจ้าในอดีตโดยคําสัญญาของพระเจ้าและโดยการที่พระเจ้าทรงให้ท่านทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านจะสำเร็จอย่างแน่นอนหลายคนเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหา ความท้าทายแห่งการทํางานของการต่อสู้เพื่อความฝันและนิมิตเนี่ยหลายคนมาถึงอาการที่เรียกว่าถอดใจหรือภาษาังกฤษคือเบิร์นเอาหมดแรงหมดเรี่ยวแรงนอนแผ่สู้ไม่ไหวแล้วมันเป็นไปไม่ได้ยังไงเกิดขึ้นจากอะไรลองนึกดูภาพสองคนนะครับคนหนึ่งเนี่ยมีความใฝ่ฝันมากแล้วก็ตะโกนบอกฟ้าริมชายทะเลดวงทิตย์กลังขึ้นใช่ไหม ดวงอาทิตย์โอ้โหแสงส่องมาสวยงามบอกว่านี่คือความฝันของข้าพเจ้านี่คือความฝันของฉันนี่คือความฝันของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นอยากจะทําอยากจะได้อยากจะมีนี่มันคือความฝันของฉันแล้วก็ตะโกนให้กล้องทะเลเลยใช่ไหมจนตกขอบทะเลในเส้นขอบฟ้าเลยไม่ได้มีพระเจ้าเกี่ยวเลยทั้งสิ้นตลอดข้อความแต่พอเวลาเจอปัญหา เริ่มท้อใจใช่ไหมเจอปัญหาท่านฝันเองท่านคิดเองแต่พอพลาดท่ามาตะโกนใหม่ว่ายังไงพระเจ้าไม่ช่วยเลยพระเจ้าอยู่ไหนตะโกนออกไปขอฟ้าเหมือนกันเลยพระเจ้าอยู่ไหนยังไม่ช่วยข้าพระลงเลยข้าพระลงอุตส่าห์สู้แทบแย่เหนื่อยแทบแย่พระเจ้าอยู่ไหนไม่เห็นช่วยข้าพระลงเลยที่น้องลองเปลี่ยนใหม่สิครับว่าอย่ามีพระเจ้าแค่ตอนมีปัญหา แล้วมาตะโกนใส่ขอฟ้าพระเจ้าอยู่ไหนแต่ตอนเริ่มต้นทำไมไม่มีพระเจ้าก่อนตังน้งแต่เริ่มต้นในการสร้างความฝันของท่านในการดําเนินชีวิตต้องเปลี่ยนใหม่สิครับบอกว่านี่บอกว่านี่คือแผนงานของพระองค์นี่คือชีวิตของพระองค์ชีวิตของข้าพระองค์พระองค์ถ่ยไปแล้วใช่ไหมพระองค์รับผิดชอบด้วยพระองค์เริ่มต้นการดีไปแล้วใช่ไหมพระองค์สัญญาไปแล้วใช่ไหมว่าจะประสบความสําเร็จ พระองค์จะดูแลข้าพระองค์ใช่ไหมพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วข้าพระองค์วันนี้เดินตามน้ำพระทัยของพระองค์เดินตามการทรงเรียกของพระองค์และข้าพระองค์จะเชื่อฟังข้าพระองค์จะลงมือทำตามที่พระเจ้าทรงเรียกตามความฝันที่พระเจ้าทรงประทานให้ขอพระเจ้าทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยอย่างนี้ดีกว่าไหมแลวเวลาเจอปัญหาเราเรียกร้องพระเจ้าได้ไหมน่าจะพอได้อยู่เพราะเราเริ่มต้นมาก็ให้พระเจ้าช่วยใช่ไหม พอเราเผชิญปัญหาบอก้าพระองค์เผชิญปัญหาอยู่พระองค์จะช่วยข้าพระองค์อย่างแน่นอนใช่ไหมเพราะพองค์ทรงเริ่มต้นเอาไว้แน่นอนครับพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าจะมาดูแลชีวิตของท่านวันนี้มีอะไรบ้างที่ท่านอยากจะบอกพระเจ้าว่าโอเาแด่พระเจ้าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทําสําเร็จเออไหมครับและพวกเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้าง เห็นต้องบอกทั้กันใช่ว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ะจะให้เราสร้างโบสถ์ใหม่สําเร็จเอาใหมพ่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะ,จะให้เราตั้งโบสถ์สิบโบสถ์สำเร็จเอาพูดต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะให้เราเรียนหนังสือจบแบบสวยๆจนสําเร็จ <ś led> เอาพูดต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ใจข้าพเจ้ามีครอบครัวที่น่ารักจนสำเร็จเห็นไม่ได้เอาใหม่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราปลดหนี้จนสำเร็จโอ้ oh, หลายคนนี่ข้อน,นี้พูดดังๆเลยนะห <c oughs> <c oughs> ลัผู้สุดท้ายครับและพวกเรา <c oughs> บอกตัวเองและข้าพเจ้าผู <c oughs> ้รับใช้ของพระองค์ <c oughs> จะลุกขึ้นสร้าง จะลุกขึ้นทำเอเมนด้วยความเชื่อด้วยความวางใจในพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> สุดท้ายหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ24พระคัมภีร์บอกว่า mm hmm. พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จที่น้องคาว่าซื่อสัตย์คํานี้นะครับภาษาเดิมนี่มีความหมายแปลว่า trust worthy แปลว่าไว้วางใจได้ไว้วางใจได้ พี่น้องพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นไว้วางใจได้พระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านในวันนี้ไว้วางใจได้พระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการงานในชีวิตท่านนั้นไว้วางใจได้พระเจ้าของเราไว้วางใจได้เห็นไหมครับพระเจ้าของเราไว้วางใจได้จงวางใจในพระเจ้าของท่านท่านมีความฝันอะไรในชีวิตในวันนี้มีนิมิตมีความใฝ มีความฝันใยมีความปรารถนาที่ดีมอบไว้กับพระเจ้าในเช้าวันนี้ท่านอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมในการเรียนในการงานในครอบครัววางใจในพระเจ้าเรียนรู้จักพระเจ้าสิครับในวันนี้ท่านอยากเกิดผลในทุกเรื่องอยากให้ความฝันนั้นเป็นจริงอยากให้ชีวิตประสบความสำเร็จในเช้าวันนี้ให้เราได้เดินเข้ามาสู่ ที่นั่งแห่งการไว้วางใจพระเจ้าให้เราเดินเข้ามาเพื่อที่เราจะรู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเพื่อเราจะมอบความวางใจที่เรามีนั้นไว้กับพระเจ้าเพราะเมื่อเรามองย้อนดูในอดีตเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าและเมื่อเรามองไปในอนาคตเราเห็นพระเจ้าจะทรงรับรองชีวิตของท่านเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ